วนบ้านนี้ครับลูกชายก็กุ้มใจนะไม่รู้ว่าแม่มีอาการแปลกๆอะไรก็ไม่รู้วันดีคืนดีก็พูดเพ้อขึ้นมาแลบลิ้นปิ้นตาด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็เรียกชื่อคนตายอยู่ตลอดเวลาคือลูกชายสงสัยแบบนี้ว่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่า20ปีก่อนเนี่ยแม่ก็เป็นคนที่ดื่มหนักนะพอเมาได้ที่เนี่ยชอบไปหยิบกระดูกญาติเนี่ยมากินแทนกับแก้มไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าฮะไปดูอาการที่ว่านี้นิดนึงครับพระพุทธเจ้าโตช่วยเหลือแม่ผมด้วยครับยาวอีวะหลวงปู่สองวันเหลมหลวงพ่อเคลือบช่วยหลวงพ่อรอดช่วยแม่ด้วยครับถูกหมอมันช่วยกันหน่อยแล้วโอ้ไอ้ขาอะไรไม่รู้เนี่ยว้าวโอ้โหนี่ขนาดคล้องพระแล้วนะฮะอาการยังไม่หายเลยนะครับลูกชายต้องเอาพระนะครับมาคล้องคอให้กับแม่ตัวเองครับป้าน้อยป้าน้อยอายุ66แล้วครับมีอาการประหลาดประหลาดครับอยู่ในบ้านที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีคือเขาพากันเชื่อว่าเผลอๆเนี่ยน่าจะถูกสิ่งลี้ลับเข้าสิงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับนายสนธยานะครับลูกชายบอกว่าก่อนหน้านี้แม่ผมมีโรคประจำตัวอยู่ก็คือเกล็ดเลือดต่ำใช่ไหมญาติญาติก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ประมาณปีหนึ่งได้ละล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาที่ผ่านมาก็พาแม่ไปตรวจเกล็ดเลือดต่ำอีกครั้งหนึ่งพอกลับมาบ้านนะครับก็มีอาการแปลกๆแม่กลับไม่เหมือนคนเดิมอ่ะพูดเพ้อครับแลบลิ้นปิ้นตาทำตาโตใส่แถมด่าด้วยคำหยาบๆคล้ายๆนะชอบเอ่ยชื่อคนตายเป็นประจำครับแล้วเนี่ยแม่ผมไม่กินข้าวมา3วันแล้วนะครอบครัวทุกข์ใจจริงๆนะครับอยากจะให้หมอปาเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะครับอ่ะหลังจากที่เกิดเรื่องครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8ก็ไปที่บ้านหลังนี้ครับเราพยายามพูดคุยกับป้าน้อยครับคุณผู้ชมดูสินักข่าวของเรานี่ก็ใจกล้าเนาะคือลูกชายเขายังเอาไม่อยู่เลยโดนตีด้วยอ่ะคือยังกล้าไปคุยกับป้าน้อยครับป้าน้อยก็เอะอะวอยวายตลอดเลยครับพูดจาวกไปวนมาครับเท่าที่จับใจความได้ก็คือป้าน้อยเนี่ยจะพูดถึงชื่อคนรู้จักที่ตายไปแล้วครับทำนองว่าไอ้หับมาไอ้เฮามาไอ้ชิงเรียกแล้วก็เรียกชื่อคนนั้นคนนี้ซ้ำไปซ้ำมาครับแลบลิ้นปิ้นตาใส่นักข่าวของเราตลอดเวลานะครับนักข่าวของเราครับพยายามถามบอกว่าป้าเป็นใครมาจากไหนอ่ะใช่ยายประทวนหรือเปล่าหรือว่าป้าน้อยหรือเปล่าปรากฏว่าป้าน้อยไม่ยอมตอบอะไรครับเอาแต่เรียกชื่อผู้ตายตลอดเวลาครับพอคุยไปได้สักพักหนึ่งอ้าวคราวนี้ป้าน้อยเริ่มฉุนครับเริ่มไม่พอใจนักข่าวของเราสิคือเหมือนไปเซาซีหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจริงๆก็ไม่เซาซีหรอกอยากจะไปถามเฉยๆว่าป้าเป็นอะไรดูๆไปดูจังหวะนี้นิดนึงไปดูจังหวะนี้นิดนึงฮะไอ้ยัดดำดำอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่ยายพูดยาวดังงั้นไงใครไหวมาเนี่ยใครคือเฮาไอ้เฮาไอ้ว่าวดึงดึงอะไรเขาดึงไอ้แล้วมาเนี่ยไอ้ฮิวมาเอาขอวุ้นแปลภาษาหน่อยคุณติ๊กแกพูดว่าอะไรอ่ะแกก็โวยวายไปทั่วแต่สงสารนักข่าวของเราเนาะดูสิโอ้ยหน้าตาจิ้มลิ้มต้องไปโดนแบบนี้ดูสิน่าสงสารจริงๆแหมคุณปิ๊กกลับมาเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวมาอันแน่อันแน่อ้าวมาดูฝั่งของลูกชายนิดนึงนะบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยแม่ผมเป็นคนติดเหล้าเวลาเมาเนี่ยชอบไปเดินหยิบกระดูกของญาติที่ตายไปเนี่ยมากินแทนกับแก้มเหรอแทนกระดูกญาติเนี่ยเฮ้ยอย่างนั้นเลยนะครับญาติๆพยายามห้ามแต่ห้ามไม่ได้ตอนนั้นก็เลยพากันคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องนีวาที่ทำให้ถูกเข้าสิงได้ครับแล้วก่อนหน้านี้ครอบครัวผมเนี่ยมีประวัติการตายนะที่ไม่ปกติพูดง่ายว่าตายโหงแทบจะทุกคนเลยอยากให้ช่อง8ช่วยประสานหมอปาหน่อยได้ไหมให้มาช่วยแม่ผมหน่อยครับใช่ครับเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยแม่เขาเป็นคนติดเหล้ามากแล้วเหมือนว่าน้องๆเขาอ่ะห้ามแล้วว่าแม่ชอบเมาแล้วชอบไปเปิดโกดกระดูกของทวดกินครับเขาจะกินเป็นกับแก้มเลยกินใครห้ามก็ไปฟังทีนี้เห็นว่าทางญาติมีความกังวลเพราะว่าทางครอบครัวก่อนหน้านี้ก็คือเสียชีวิตเดิมมากเลยใช่ครับผิดปกติมาเลยของครอบครัวครับกินยาพวกเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างถ้าที่ตรงนี้คือมันเป็นที่เหมือนเขาเรียกไงเป็นใจโหดครับผมก็กลัวจะผิดซ้ำแม่พลอยเขาไปเลยตัวคือเขาไม่ใช่ของตัวของตัวเขาเองคือเขาเป็นเพราะอะไรเขาอยากได้อะไรที่ใครมาอยู่กับแม่ผม
เขาอยากได้อะไรเขาก็ไม่บอกหรืออยากให้เขาช่วยมาดูหน่อยครับว่าคุณแม่ผมโดนอะไรนะครับผมกังวลมากกลัวแบบคนมาแฝงเขาอยากได้อะไรอะไรยังไงครับโอ้ป้าน้อยแกก็ไม่เหนื่อยเลยนะตอนที่สัมภาษณ์อยู่แกก็พูดออกมาตลอดเวลาเลยครับนี่เรื่องนี้ครอบครัวของเขาพยายามจะบอกว่าให้นักข่าวช่วยประสานหมอปลาหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ถามหมอปลาไปหมอปลาบอกว่าเอางี้เดี๋ยววันนี้ไปช่วยพิสูจน์ให้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปที่ว่านี้ก่อนหมอปลาบอกว่าไอ้เคสนี้มันซับซ้อนนะยังตอบไม่ได้ว่าป้าน้อยถูกผีเข้าจริงๆหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้รู้กันเดี๋ยวต้องให้หมอปลาพาป้ารัตนาไปด้วย จะได้ออกจะคุยกันรู้เรื่องไหมป้าน้อยกับป้ารัตนาไม่แน่นะแล้วเดี๋ยวตีกันเลยที่นี่เดี๋ยวหมอปลาลงพื้นที่ครับ